นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2ค่ะล่าสุดการก่อสร้างทั้งโครงการเนี่ยคืบหน้าไปกว่า60%เมื่อแล้วเสร็จก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้นมีการขุดคลองใหม่เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้เข้าเมืองหาดใหญ่พร้อมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ5แห่งความจุรวม120ล้านลูกบาทเมตรเมื่อเข้าสู่ช่วงมรสุมก็จะสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 1,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้ทางกรมชลประทานเร่งรัดโครงการให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานส่วนเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยขณะนี้นะคะทางสำนักงานชลประทานที่16ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้านแล้วเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนได้ทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยขึ้นค่ะ